คิมเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายสำหรับใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะสำหรับพิมก็เป็นเรื่องที่หนักมากเหมือนกันก็ถือว่าตามการเวลาค่ะก็ทุกอย่างก็ให้เวลาเป็นตัวช่วยทุกปัญหามันก็ต้องมีทางออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราผ่านมาได้เราก็จะแข็งแรงขึ้นแหละชีวิตช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างหลังผ่านมรสุมลูกใหญ่มากทุกอย่างมันได้เบาบางหรือว่าเกลือจางหรือยังก็ตามการเวลาค่ะก็ค่อยๆที่จะแบบว่าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้กำลังใจที่มันดีมากๆด้วยคือจริงๆด้วยความที่พิมพ์ไม่ได้อยู่ลำพังมันยังมีแบบว่าคนในครอบครัวที่อยู่ข้างๆเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเข้าใจกันพิมพ์ก็ถือว่าเราก็ช่วยๆกันฮีลไปแบบให้พลังบวกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำนู่นทำนี่กันคือพูดกันแต่เรื่องดีๆมากกว่าเลยค่ะก็ให้เป็นเรื่องที่แบบว่าพิมพ์คุยกับที่บ้านดีกว่าค่ะก็ถือว่าตอนนี้ทุกอย่างโอเคค่ะค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าตามการเวลาค่ะก็ทุกอย่างก็ให้เวลาเป็นตัวช่วยทุกอย่างก็จะดีขึ้นย้อนกลับไปคุณคิดว่ามันผ่านไปยากไหมนะวันนั้นวันนี้ยากค่ะคือคิมเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายสำหรับใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะสำหรับพิมก็เป็นเรื่องที่หนักมากเหมือนกันนะคะน่าจะหนักที่สุดในชีวิตแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็พยายามมองว่าอ่ะเราทุกปัญหามันก็ต้องมีทางออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราผ่านมาได้เราก็จะแข็งแรงขึ้นแหละไม่ได้บอกอะไรกับตัวเองนะคะแต่ว่าก็แค่ต้องพยายามที่จะมีความสุขแล้วก็มอบความสุขให้กับคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างทุกวันนี้ก็คือ3คนก็แฮปปี้ที่เราบอกว่าแฮปปี้แต่ยังหลายคนรู้สึกว่าพิมกลับมายิ้มได้เต็มที่เหมือนเดิมแล้วใช่ค่ะคือพี่นึกออกไหมว่าบางสถานการณ์ต่อให้เรายิ้มไม่ออกเราก็ต้องยิ้มถูกไหมคะแต่ว่าณวันนี้ถามว่าเรายิ้มได้กว้างขึ้นไหมเรายิ้มได้กว้างขึ้นเราสามารถที่จะเผชิญกับหลายๆอย่างได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกำลังใจดีกำลังใจดีมากๆค่ะจากทั้งแบบคนรอบข้างคนในครอบครัวแล้วก็แฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยค่ะพิมโชคดีมากๆที่เราพี่น้อง3คนนะคะคือจับมือกันแน่นมากคือเราจับมือกันเลยว่าเราจะดูแลให้ดีที่สุดเลยเงี้ยเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยเงี้ยค่ะก็เลยแบบพิมไม่ได้รู้สึกหนักมากเพราะด้วยความที่เรารู้สึกโชคดีมากที่เรามีน้องอีก2คนเลยเงี้ยแล้วเขาก็คือเป็นทีมเวิร์กมากๆกับเราเลยเงี้ยค่ะทุกคนคือให้พลังบวกกันมากๆคือแบบไม่ว่างานอะไรก็ไปซัพพอร์ตกันเลยเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ให้ความเข้าใจค่ะแล้วก็ให้กำลังใจมาเยอะมากๆเลยค่ะใช่ค่ะก็คือดีใจค่ะทุกครั้งที่เห็นน้องประสบความสำเร็จก็จะรู้สึกเห่อแบบเห่อน้องทุกครั้งที่เวลาเห็นน้องแบบเฮ้ยมีแบบมีไมค์รุมสัมภาษณ์หรือก็แบบมีแฟนคลับเยอะๆแล้วก็แบบเมื่อวานมีโอกาสได้ไปดูภาพยนตร์ของน้องนะคะเรื่องถึงโพสต์ลบลืมเนาะแล้วก็แบบรู้สึกดีใจอ่ะรู้สึกแบบประทับใจที่เอ้ยน้องเราแบบโตในเรื่องการแสดงมาอีกขั้นนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาพิมก็บอกเขานะส่งข้อความไปว่าเฮ้ยแกมั่นใจได้เลยว่าแกเป็นนักแสดงคุณภาพอีกคนนึงเลยแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะมี